ตอนนี้นะคะเรากันอีกเกมไมน์คราฟต์กันค่ะก็กลับมาพบกับพวกเราอีกแล้วพี่อ้อมค่ะพี่เคนครับวันนี้นะคะเราสองคนนะคะจะมาชวนน้องๆไปปลูกผักผลไม้ฟาร์มออร์แกนิกกันค่ะในฟาร์มเรือนกระจกกันนะคะจะเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้วยกันเลยจ้าเอาละค่ะช่วงนี้นะคะก็เข้าฤดูหนาวแล้วเราก็จะลองมาปลูกผักทำฟาร์มผักผลไม้แบบออร์แกนิกกันดูนะคะแต่ว่าเราไม่อยากใช้ยาฆ่าแมลงนะเราก็จะมาปลูกกันในเรือนกระจกกันค่ะสวัสดีจ้าน้องแก่เป็นยังไงบ้างเดี๋ยววันนี้นะคะพี่อ้อมจะปลูกผักทำฟาร์มออร์แกนิกค่ะน้องแก่ดูท่าทางจะอยากกินนะเนี่ยเอาละค่ะอันดับแรกนะคะเราก็จะต้องมาสร้างโครงสร้างเหล็กกันก่อนค่ะนี่เราก็จะเอาเหล็กมาต่อเป็นเสาสูงขึ้นไปแบบนี้นะคะฟลิปฟลิปฟลิปเพื่อเป็นคานเหล็กนะคะทำโครงสร้างให้กับฟาร์มกระจกของเราค่ะสร้างเสาเหล็กเสร็จแล้วเนาะต่อไปนะคะเราจะมาใส่กระจกกันค่ะนี่เลยเราจะเริ่มจากสีนี้ก่อนนะคะฟลิปสีชมพูสีส้มแล้วก็สีเหลืองสีเขียวนะคะอย่างละ3บล็อกนะแล้วก็สีฟ้า3บล็อกสีม่วง3บล็อกนะคะเรียงกันไปแบบนี้เลยนะคะอีกด้านนึงนะคะก็จะทำเป็นแถวละ3บล็อกเหมือนกันค่ะแล้วก็ต่อบล็อกขึ้นไปให้สูงขึ้นนะคะแถวละ5บล็อกนะคะนี่ปึ๊บปึ๊บไล่ตามสีที่เราวางไว้ตามบล็อกเลยนะคะนี่เอาละค่ะด้านหน้านะคะเราจะทำเป็นกำแพงกั้นค่ะนี่แล้วก็ต่อบล็อกนะคะไปตามแนวแบบนี้เลยปึ๊บปึ๊บเสร็จไป1ด้านแล้วนะคะนี่ตอนนี้นะคะเราจะต่อเติมนะคะเพดานนะคะนี่เป็นบล็อกกระจกของเราเราก็จะไล่ตามสีแบบนี้เลยค่ะเอาละค่ะนี่กลายเป็นสีเรนโบว์แล้วต่อไปนะคะเราก็จะทำการต่อเติมบล็อกกระจกสีชมพูของเรานะคะเพื่อปิดกำแพงอีกด้านนึงค่ะเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นยังไงบ้างเคนโอ้โหสายลุ้งมากๆเลยนะเนี่ยนี่ทำประตูด้วยปิดเปิดเข้าออกรึบโอ้พอดีเลยแล้วเราก็จะทำการเจาะหน้าต่างออกไปนะคะเพื่อเป็นการระบายความร้อนค่ะให้อุณหภูมิในห้องกระจกของเรานะคะไม่ร้อนจนเกินไปค่ะจะทำให้พืชผักของเรานะคะเจริญเติบโตได้ดีค่ะเพราะว่าถ้าเกิดเป็นฟาร์มเรือนกระจกเนี่ยถ้าเราไม่มีหน้าต่างระบายความร้อนนะคะมันก็จะทำให้อุณหภูมิของห้องอะค่ะร้อนเกินไปทำให้พืชผักของเราอาจจะตายได้นะคะเพราะว่าโดนความร้อนที่อุณหภูมิสูงจนเกินไปนะคะนี่เราก็จะเจาะหน้าต่างแบบนี้เลยโอเคค่ะต่อไปนะคะเราก็จะมาเลือกวัตถุดิบเมล็ดพันธุ์ของเรากันดีกว่าค่ะนี่ก็จะมีแตงโมนะคะสตรอเบอรี่แครอทมะเขือเทศมันฝรั่งค่ะถังน้ำนะคะแล้วก็อุปกรณ์ขุดดินจอบเสียมค่ะเอาล่ะมาลองคราฟเมล็ดกันดูดีกว่าปึ๊บได้เมล็ดแตงโมมาแล้วเดี๋ยวพี่อ้อมนะคะจะลองใช้เมล็ดแตงโมนะคะสักประมาณ30ฝ่าเมล็ดก็แล้วกันนะคะนี่ได้แล้วแล้วก็นี่เลยเราจะขุดดินแบบนี้นะคะขุดนี่แน่ขุดไปเลยนี่ขุดเข้าไปโอ้เริ่มเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะเนี่ยเดี๋ยวก่อนนะขอไปตักน้ำมาก่อนเอาละค่ะเดี๋ยวเราตักน้ำมาแล้วนะนี่เทน้ำลงไปเลยกลายเป็นร่องน้ำนะคะแล้วก็ตอนนี้นะคะเราทำร่องน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะต่อไปนะคะก็มาถึงขั้นตอนของการพรวนดินปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่พรวนดินเยอะๆเลยปึ๊บปึ๊บนี่เลยค่ะค่อยๆพรวนไปทีละบล็อกนะคะแบบนี้เลยนะคะปึ๊บ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 นี่อีกข้างนึงตอนนี้นะคะน้ำเริ่มจะซึมมาที่ดินแล้วนะคะนี่เอาล่ะตอนนี้เราก็พรวนดินนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะโหพืชผักของเราคงอุดมสมบูรณ์น่าดูเลยนะเนี่ยตอนนี้นะดินเริ่มจะชุ่มน้ำแล้วล่ะตอนนี้นะคะเราจะทำการปลูกแตงโมค่ะปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ปลูกแบบนี้เลยแล้วก็ปลูกต้นสตรอเบอรี่นะคะเราก็เอาต้นกล้านะคะของสตรอเบอรี่นะคะมาปลูกไว้ค่ะนี่แบบนี้ปลูกเป็นแถวๆแบบนี้เลยนะคะต่อไปเป็นต้นกล้าของมะเขือเทศค่ะนี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บเราจะปลูกเยอะๆเลยมะเขือเทศมีประโยชน์ต่อร่างกายนี่เป็นฟาร์มออร์แกนิกของเราต่อไปนะคะก็จะเป็นการปลูกแครอทค่ะนี่ใส่ลงไปทั้งหัวเลยปึ๊บปึ๊บอีกด้านนี้นะคะก็จะทำการปลูกมันฝรั่งค่ะ
นี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บอ้าวนี่เราจะได้กินอาหารมังสวิรัติกันแล้วนะโอ้เดี๋ยวเรามาใส่สารเล่นโตกันดีกว่านะเราต้องใช้บอลมิวเลยลองใส่ดูดิเคนนี่แน่นี่แน่จะได้เจริญเติบโตสวยงามโตเร็วจังเลยอ่ะต้องอร่อยแน่เลยเอ๊มันเหมือนกับปุ๋ยอินทรีย์หรือเปล่าอ่ะใช่เลยนะมันคล้ายๆกับปุ๋ยนี่แหละเป็นปุ๋ยที่หมักจากธรรมชาติปะคล้ายๆประมาณนั้นปะใส่ปั๊บต้นโตขึ้นเลยเนี่ยโอ้โหยังกระเสกขึ้นมาเลยเนี่ยโอ้โตเร็วทันใจมากฮึฟุ้งฟริ้งเลยอ่ะว้าวดูดิแตงโมอ่ะมียอดขึ้นแล้วนะอีกเดี๋ยวก็จะมีลูกให้เรากินแล้วนะวิสลัมโอ้โหนี่แน่นี่แน่อู้ยดิมาทำฟาร์มของเราพังเลยอ่ะปลูกไม้ปลูกไม้เอาละค่ะนี่เลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บนี่ต้นสตรอเบอรี่ของเรานะคะเริ่มจะออกผลแล้วนะคะนี่ใส่โบนมิลลงไปนะคะเยอะๆเลยปึ๊บปึ๊บปึ๊บดูสิขึ้นใหญ่เลยอ่ะโอ้อีกหน่อยคงจะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะโอ้ดูดิลูกสีแดงเลยอ่ะว้าวน่ากินจุงเบยอ่ะโอ้โหไม่มียาฆ่าแมลงด้วยนะเนี่ยดูสิไอตัวข้างนอกมันจะกินใหญ่แล้วเนี่ยเฮ้ยถ้าทางสลามมันอยากจะกินผักผลไม้ของเราอ่ะโอ้ยดิแครอทโตเร็วมากเลยอ่ะเคนโอ้ยสุดยอดเลยเนี่ยน่ากินน่ะเอาละค่ะเดี๋ยวเราจะมาปลูกต้นแอปเปิ้ลกันต่อนะคะเดี๋ยวเราจะมาคราฟแอปเปิ้ลนะคะให้เหลือแต่แกนค่ะนี่ในแกนนะคะก็จะมีเมล็ดแอปเปิ้ลติดอยู่ด้วยนะคะเอาละค่ะนี่เราก็เก็บแกนของแอปเปิ้ลมาได้แล้วนะคะเดี๋ยวเรามาทำการปลูกกันดีกว่าค่ะนี่ปลูกเขาแถวนี้ดีกว่าเนาะนี่เป็นต้นอ่อนปักลงไปเลยโอ้โหนี่ฝังทั้งแกนเลยนะเนี่ยเดี๋ยวจะปลูกเขาแถวนี้นะจะได้ใกล้ๆกับฟาร์มกระจกของเรานะแล้วเราก็ทำการใส่สารเร่งโตนะคะโบนมิลลงไปค่ะนี่โอ้โหใส่ปุ๊บขึ้นมาเป็นต้นเลยอ่ะโอ้ไวว้าวโอ้ต้นเบลเลอร์เลยอ่ะนี่นี่ทางนี้ทางนี้เดี๋ยวมาใส่สารโบนมิลตรงนี้นะโอ้ยโตยังไวเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะมีแอปเปิ้ลให้กินกันแล้วต่อไปนะเดี๋ยวเราจะมาปลูกองุ่นกันนี่เดี๋ยวเราก็เริ่มจากทำเสาก่อนนะเราก็เอาเชือกมาผูกเลยโอ้นี่เลยค่ะใช้เชือกขึงแบบนี้เลยนะคะแล้วก็พี่อ้อมแนะนำว่าถ้าจะปลูกองุ่นนะคะให้ปลูกแถวละ1ต้นก็พอนะคะไม่งั้นมันจะแย่งกันออกผลผลิตนะคะนี่เราก็ขุดดินแล้วก็โดยเมล็ดนะคะองุ่นลงไปปึ๊บเราจะทำแถวละต้นเท่านั้นนะคะนี่ทำสับหว่างกันแบบนี้นะคะอีกต้นนึงค่ะตรงนี้นี่ใช่เลยปึ๊บใส่เมล็ดลงไปนะคะปึ๊บเรียบร้อยนี่มีต้นกล้าขึ้นแล้วนะคะแล้วก็ทำการใส่สารเร่งโตค่ะบนมีลงไปค่ะนี่มันเป็นสารธรรมชาติไม่มีเคมีนะคะนี่ปึ๊บปึ๊บเดี๋ยวมันก็จะเลื้อยไปตามเชือกเลยนะเนี่ยแล้วเดี๋ยวมันก็จะออกลูกออกผลมาให้เราด้วยนะโอ้อยากกินองุ่นแล้วว่ะโอ้ดูนี่ใส่สารเร่งโตนี่เริ่มเลื้อยไปตามเชือกนะว้าวดูสิมันออกผลแล้วนะโอ้องุ่นพวงสีม่วงเดี๋ยวเรารอให้ผลองุ่นของเรานะคะเจริญงอกงามออกผลเยอะๆก่อนแล้วเราค่อยมาเก็บเกี่ยวกันค่ะนี่เอ็มเมื่อกี้เราเจอรังผึ้งในป่าด้วยแหละเอามาฝากนะเอาไปเลยโอ้โหเป็นรังเลยจริงดิโหรังผึ้งจริงๆด้วยอ่ะว้าวได้รังผึ้งมาแล้วอ่ะน่ากินจุงเบยมาๆเดี๋ยวเรามาแขวนไว้ตรงนี้นะปรึบปรึบโอ้มีต้อง2รังนะเคนไปหามาจากไหนเนี่ยโอ้บังเอิญเจอเมื่อกี้พอดีกิ้งลงไปในใต้ภูเขามาเนี่ยโอ้ดูดิข้างในมันมีตัวผึ้งอยู่ด้วยนะเดี๋ยวเราจะมาเก็บน้ำผึ้งกินกันนะลองขึ้นมาต่อยแล้วนะโอ้โหดูดิเคนแอปเปิ้ลมันสุกแล้วนะเก็บเกี่ยวได้แล้วว่ะดูดิโอ้เดี๋ยวช่วยเก็บนะเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ยเก็บไม่หวัดไม่ไหวเลยเนี่ยโอ้น้องๆดูสิคะนี่ผลแอปเปิ้ลต้นที่เป็นสีเขียวนะคะมันก็ยังไม่สุกนะต้องรอให้มันสีแดงก่อนนะคะแล้วก็ค่อยเก็บเกี่ยวกันค่ะนี่ออกมาเป็นลูกเลยว้าวเก็บได้หลายลูกเลยนะเนี่ยหูน่ากินทั้งนั้นเลยอ่ะเอาละค่ะหลังจากที่เรารอเวลามา1ชั่วโมงนะคะเรามาดูฟาร์มกระจกของเรากันดีกว่าค่ะว้าวดูสิตังโมโหโตหมดแล้วนะเนี่ยเก็บเกี่ยวได้แล้วอ่ะเก็บแล้วเก็บแล้วว้าวท่าทางจะหอมหวานนะเนี่ยหูน้ำลายหกเลยนี่อยากกินอ่ะคงหวานชื่นใจน่าดูเลยอ่ะนี่เก็บให้หมดเลย
หูดีเทนสตรอเบอรี่โอ้โหลูกใหญ่จังเลยอ่ะท่าทางจะหวานกรอบอ่ะเนี่ยโอ้นี่ไงรังผึ้งนี่ได้รวงผึ้งมาแล้วโอ้นี่ได้รวงผึ้งมาตั้งหลายอันน่ะเอางี้เดี๋ยวเราทำบ้านไว้ให้ผึ้งอยู่ก็แล้วกันใช้บีบ็อกก็แล้วกันนะอ่ะเราก็เอาผึ้งใส่เข้าไปอยู่ในบ้านก่อนนี่น้องผึ้งเขาจะได้มีบ้านอยู่นะโอ้โหท่าทางจะสุขสบายนะนี่ว้าวดูสิผลองุ่นน่ะเก็บเกี่ยวได้แล้วนะโอ้โหทางเล่นมาเล่นด้วยนี่น่ากินน่ะโอ้ปรึบปรึบว้าวเก็บให้หมดเลยนะนี่น่ากินน่ากินจะเอาไปทำน้ำองุ่นกินกันนะออแกนิกด้วยสดๆจากไร่เลยอืมไอ้วันนี้เหนื่อยจังเลยอ่ะปลูกผักทำฟาร์มอ่ะนี่เพิ่งจะได้ผักเนี่ยอย่างนี้เรามาทำน้ำผลไม้กินกันดีกว่านะอืมรอเดี๋ยวนะเดี๋ยวจะทำพาสต้าให้กินเราลองใช้มะเขือเทศที่เราปลูกนะแล้วเราเก็บมาเนี่ยลองมาทำพาสต้ามะเขือเทศดูก่อนนะว้าวตรงใจคงจะเปรี้ยวหวานๆนะแล้วก็เดี๋ยวมาทำน้ำองุ่นคั้นกันดีกว่าปึ๊บตอนนี้เราคราฟได้น้ำองุ่นมาแล้วโอ้สดๆจากสวนของเราเลยต่อไปจะทำน้ำผักปั่นสมูทตี้ให้กินนะนี่ใส่แครอทลงไปฟักทองแล้วก็มันฝรั่งแล้วก็ปั่นเลยฟิ้วฟิ้วนี่ไงน้ำผักปั่นสมูทตี้มีประโยชน์ด้วยนะเอาล่ะเอาแก้วมาก่อนนี่แน่นี่แน่ได้แล้วนี่น้ำผักผลไม้ปั่นแล้วก็ต่อไปนะลองมาทำน้ำผึ้งกินกันดีกว่าโอ้โหน่ากินจังเอาใส่ไหไว้ก่อนโอ้ท่าทางจะหอมหวานนะเนี่ยนี่มันของโปรดหมีภูเลยนะเนี่ยแล้วก็เดี๋ยวมาทำไอศกรีมสตรอเบอรี่กินกันดีกว่าใส่สโนว์บอลลงไป3ลูกนะแล้วก็เอาสตรอเบอรี่ที่เราปลูกใส่ลงไปว้าวออกมาเป็นไอศกรีมสตรอเบอรี่เชอร์เบตโอ้น่ากินน่ะอ่ะเคนลองกินน้ำผักปั่นดูนะได้เลยวิตามินเอถึงแซ่บเลยนะเนี่ยโอ้โหแซ่บมากเอ้ยยังไม่ได้กินเลยบอกว่าแซ่บว้าวอร่อยหอมหมดแก้วแล้วชิมมั่งดิชื่นใจอ่ะเฮ้ยหวานอ่ะอู้วิปลูกผักผลไม้กินเองนี่มันดีอย่างนี้นะเนี่ยน้ำผึ้งนี่หมักเอาไว้นี่ท่าทางจะมาประกอบอาหารเองได้นะเนี่ยนี่เคนลองกินไอติมดูดินี่สตรอเบอรี่เชอร์เบตเลยนะโอ้ยเย็นเจี๊ยบถึงใจมาเรามาลองกินกันดูนะงำ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 อร่อยอ่ะโอ้สุดยอดเจ๋งแป้งไปเลยอ่ะก็เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆสำหรับการทำฟาร์มเรือนกระจกนะคะแล้วก็ปลูกผักผลไม้ออแกนิกของเรา2คนนะคะถ้าน้องๆคนไหนชอบนะคะก็สามารถลองใช้มอสตัวนี้นะคะลองไปปลูกผักผลไม้เล่นๆดูกันได้นะคะพี่อ้อมก็จะทิ้งมอสไว้ใต้คลิปนี้ให้นะคะและก็อย่าลืมนะคะถ้าน้องๆคนไหนชอบคลิปนี้นะคะก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้เราทั้ง2คนด้วยนะคะสำหรับวันนี้นะคะต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วจ้าบ๊ายบาย